งานคลังจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรอบ2นะคะตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่งผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ด้วยนะคะครับซึ่งเช้าวันนี้ครับรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคลังจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณสุวรรณีสุขประวิทย์ครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมีที่มาอย่างไรบ้างอะคะค่ะจริงๆแล้วการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในภาครัฐเนี่ยมีการลงทะเบียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการจัดสวัสดิการไปแล้วดังที่ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าปีแล้วนี่มีสัมฤทธิ์ผลแล้วคือเห็นผลแล้วมีการจ่ายเงินให้กับประชาชนคนจนเนี่ยรายละ 3,000 บาทหรือ 1,500 บาทนะคะแต่ว่าที่ไปที่มาก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือในรูปของสวัสดิการให้แก่ประชาชนคือช่วยเหลือในเรื่องของการครองชีพช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็รูปแบบของการช่วยเหลือประชาชนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนี่ก็คือรัฐบาลจะมีฐานข้อมูลนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะให้รับทราบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะเมื่อมีฐานข้อมูลแล้วแน่นอนว่าในการช่วยเหลือประชาชนก็จะสามารถที่จะกำหนดการช่วยเหลือให้ครอบคลุมกับเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมกับข้อมูลที่มีอยู่นะคะในรอบแรกที่ผ่านมาในที่ขอนแก่นเรามีผู้ไปลงชื่อมากน้อยแค่ไหนครับค่ะในส่วนของรอบแรกเนี่ยตัวเลขของขอนแก่นเนี่ยมากกว่า2ล้าน2ขอโทษค่ะ 200,000 คนนะคะเฉพาะในส่วนของที่ลงทะเบียนผ่านธกส.นะคะประมาณ 180,000 คนนะคะในขณะที่ตัวเลขของภาครัฐบาลทั้งประเทศนะคะถึง 8.3 ล้านคนนะคะใครที่เคยลงทะเบียนไว้รอบแรกแล้วจะมาลงรอบ2ได้มั้ยคะเงื่อนไขสำคัญของการลงทะเบียนรอบ2นะคะก็คือว่าการลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยไม่มีผลทุกท่านที่มีสิทธิ์นะคะอยู่ในเงื่อนไขสามารถมาลงทะเบียนต้องลงมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดมีสิทธิ์มาลงทะเบียนใหม่ได้อีกเหมือนกันค่ะคือต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าใครที่อยู่ในเงื่อนไขคือมีคุณสมบัติในรอบ2นี้นะคะการลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยเหมือนกับล้างกันไปเลยนะคะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะที่ว่าอยู่ในคุณสมบัติค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยที่จะรับสวัสดิการเนี่ยนะคะประเด็นแรกก็คือต้องเป็นคนไทยนะคะเงื่อนไขที่2ก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยก็นับถึงวันที่นับเกิดก่อนวันที่16พฤษภาคม2542นะคะแล้วก็เงื่อนไขที่3ก็คือจะต้องเป็นผู้ว่างงานนะคะเป็นผู้ว่างงานหรือเป็นผู้มีรายได้ในรอบปี2559นะคะรายได้รวมกันทั้งปีนะคะไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญที่เพิ่มขึ้นมานะคะเงื่อนไขสำคัญก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินนะคะทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยของรอบหนึ่งไม่มีนะคะรอบนี้จะมีเพิ่มมาว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารนะคะเงินฝากเงินสลากธกส.พันธบัตรนะคะสลากออมสินหรือตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยค่ะหรือพวกหุ้นพวกนี้นะคะรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแล้วจะมีเงื่อนไขสำคัญอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของการถือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีบ้านนะคะจะต้องมีบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาหรือถ้าท่านเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดในอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะหรือว่าถ้าท่านเป็นเกษตรกรนะคะมีที่ดินทำกินอยู่ในที่บ้านอาศัยอยู่ในที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรก็จะต้องมีไม่เกิน10ไร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอาชีพอื่นที่อาศัยอยู่ในที่ดินทำกินด้วยแต่ทำกินอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะคะก็จะมีได้ไม่เกิน1ไร่นะคะหรือว่าท่านมีทรัพย์สินโดยบ้านไม่ได้อยู่ในที่ทรัพย์สินแห่งนั้นนะคะถ้าเป็นที่ดินเพื่อทำการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่
ถ้าเป็นที่ดินที่ทำอาชีพอย่างอื่นก็ไม่เกิน1ไร่เช่นกันนะคะอันนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะคะเอ๊ะถามหน่อยนะอย่างลูกจ้างข้าราชการชั้นผู้น้อยนี่มีสิทธิ์มั้ยเงื่อนไขต้องย้อนกลับไปดูเงื่อนไขท่านถามว่าลูกจ้างหรือข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะต้องดูว่าท่านมีรายได้ใช่ไหมคะแต่รายได้ที่มีนั้นถึง100,000หรือไม่ใน1ปี59นะคะต้องไปดูเงื่อนไขสำคัญอันนี้ค่ะลูกจ้างถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาอย่างตัวดิฉันเองมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือท่านผู้จัดรายการเนี่ยมีลูกอย่างนี้นะคะมีลูกของท่านอายุเกิน18ปีถูกไหมคะอายุ18ปีไม่มีงานทำถูกไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งมีรายได้จากพ่อคุณพ่ออาจจะให้เดือนละ 5,000 อย่างเงี้ย12 5 60อย่างนี้ก็เข้าเกณฑ์ว่ามีรายได้ไม่ถึง 100,000 ต่อปีใช่ไหมต้องย้อนกลับไปดูเงื่อนไขตัวนี้ล่ะค่ะถึงเป็นนักศึกษาอยู่ก็ได้แหละก็สามารถลงทะเบียนได้อ่ะค่ะถ้าในกรณีที่ได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือไปทำงานนอกเวลาแล้วมันไม่ถึง 100,000 ก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเช่นกันนะคะการลงทะเบียนตรงนี้จะมีผลมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะประโยชน์ของการลงทะเบียนนี่ถ้าในภาครัฐได้นำเรียนไปแล้วว่าส่วนหนึ่งคือกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลมีฐานข้อมูลที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ตรงจุดนะคะแต่ในขณะที่เป็นในส่วนของส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนนะคะถ้าท่านเข้าเงื่อนไขท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามที่รัฐจัดสวัสดิการให้นะคะซึ่งการจัดสวัสดิการเนี่ยจะเป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ว่ามีการลงทะเบียนแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ไปจัดสวัสดิการให้ซึ่งเดี๋ยวท่านพิธีกรอาจจะถามมาว่าเป็นอะไรบ้างจะในปีนี้จะจัดให้อย่างไรนะคะอย่างปีที่แล้วนี่รอบแรกนี่มีไหมข้าราชการชั้นผู้น้อยลูกจ้างประจำลูกจ้างในส่วนราชการที่เขามีรายได้น้อยนี่มีลงทะเบียนบ้างไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าปิดกั้นไหมไม่ได้ปิดกั้นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยข้าราชการหรือผู้ที่เป็นลูกจ้างเงินเดือนจะเกินเรทนั้นอยู่แล้วอะนะคะมันก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนะคะทีนี้คนที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านอายุมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีรายได้อันนี้เข้าข่ายที่จะสามารถเข้าข่ายทุกคนเลยนะคะทีนี้เวลาที่จะไปลงทะเบียนจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วก็สถานที่ในการไปลงทะเบียนค่ะโอ้อันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนหน้าของแบบลงทะเบียนเนี่ยค่ะถึง4หน้านะคะเพราะนั้นการเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เนื่องจากในปีนี้มีเวลาในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งรัฐพยายามประชาสัมพันธ์อยู่ให้ท่านเตรียมตัวประเด็นแรกคือท่านเตรียมตัวไปล่วงหน้านะคะคือกรอกคำถามไปล่วงหน้าในแบบลงทะเบียนเนี่ยนะคะเตรียมตัวไปล่วงหน้าเตรียมหลักฐานอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาไปลงทะเบียนเนี่ยท่านต้องเตรียมบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะท่านที่ยังไม่มีบัตรประชาชนแบบที่เป็นสมาร์ทการ์ดหรือมีซิมการ์ดอยู่นะคะท่านก็ไปขอบัตรใหม่นะคะเพราะจะมีการตรวจสอบตัวตนกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะเพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านนะคะแล้วเราเตรียมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีไปให้พร้อมแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองท่านก็สามารถมอบอำนาจในการลงทะเบียนให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนให้นะคะหรือว่าเป็นผู้พิการเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองนะคะไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้หรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถมอบอำนาจในการลงทะเบียนไปได้แต่ที่สำคัญคือท่านต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองลงลายมือชื่อด้วยตนเองแล้วก็มอบอำนาจการลงทะเบียนให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนตนนะคะเอกสารที่บอกว่าสีหน้าไปรับได้ที่ไหนนะสีหน้าเนี่ยท่านสามารถดึงจากเว็บไซต์ให้ลูกหลานดึงจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังกรอกจากบ้านไปก็ได้ไหมคะกรอกจากบ้านไปนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ www.epayment นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของธกส.ออมสินกรุงไทยนะคะท่านสามารถดึงไปได้หรือไม่ท่านก็ไปขอรับนะคะที่หน่วยรับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้มีบริการให้ท่านหยิบไปกรอกได้เลยที่หน่วยที่ลงทะเบียนก็จะเป็นธกส.ออมสินนะคะธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลัง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร50เขตที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วก็เงื่อนไขการลงทะเบียนที่สำคัญอีกคือท่านไปลงทะเบียนได้ที่เดียวนะคะที่เดียวที่ใดที่หนึ่งที่ดิฉันเรียนมาทั้งหมด
แต่ว่าถ้าท่านอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่านก็เดินทางไปสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นหรือธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยใกล้บ้านท่านนะคะไปขอรับมาลงมากรอกไว้ล่วงหน้าได้ไม่เข้าใจท่านก็สอบถามเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนได้นะคะเพื่อปัญหาการขลุกขลักเวลาลงทะเบียนเพราะว่าการตรวจสอบเอกสารในปีนี้ให้ความสำคัญมากเพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะคะตอนนี้ก็ไปขอได้แล้วใช่ไหมไปขอได้เลยค่ะก็มีประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยไปขอแล้วนะคะคือส่วนมากคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ไม่มีบุตรหลานก็มีนะแต่คอมก็ไม่มีด้วยเนี่ยเขาต้องไปอย่างนี้แหละต้องไปธนาคารนี่แหละใช่ไหมมีหมดเขตไหมคะหมดเขตลงทะเบียนหมดเขตลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมโอ้อีกนานอยู่เหมือนกันนะก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3เมษายนนะคะอ๋อตอนนี้ยังไม่ลงนะยังไม่ได้ลงแต่ว่าไปขอเป็นช่วงเวลาเตรียมตัวแล้วก็ไปขอเอกสารก่อนได้ค่ะอย่างปีที่แล้วนี่ได้เงิน 3,000 บาทใช่ไหมคะ 3,000 บาทกับ 1,500 บาทนะคะแล้วแต่ช่วงรายได้ค่ะก็จะมีการดูเราแบ่งกันยังไงนะคะทำไมถึงได้ 3,000 ทำไมถึงได้ 1,500 คือยันก็จำช่วงรายได้ไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าถ้ารายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีอย่างเงี้ยจะได้ 3,000 แต่สูงกว่าขึ้นไปจะได้ 1,500 บาทนะคะแล้วแต่ช่วงรายได้ซึ่งของปีนี้มีเกณฑ์ออกมาชัดเจนหรือยังคะปีนี้ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์นะคะแต่ว่าเท่าที่กระทรวงการคลังหรือว่าทางหน่วยที่ดำเนินการนะคะสำนักงานเขตเศรษฐกิจการคลังกรมบัญชีกลางนะคะร่วมกันดำเนินการเนี่ยทราบว่าจะให้เป็นรูปบัตรสวัสดิการคือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะบัตรสวัสดิการซึ่งจะให้สวัสดิการ2 อย่างก็คือเป็นภาคการขนส่งและภาคนอกการขนส่งภาคการขนส่งเช่นให้เป็นในรูปของค่ารถเมย์นะคะค่ารถโดยสารประจำทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ภาคนอกการขนส่งอาจจะให้เป็นในค่ารูปในรูปของค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือในการครองชีพในค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะเป็นทุกเดือนหรือว่าเป็นครั้งเดียวคือบัตรสวัสดิการเนี่ยเท่าที่ทำนโยบายกระทรวงการคลังจะให้เป็นอาจจะเป็นสวัสดิการแล้วก็กำหนดวงเงินว่าเท่าไหร่แต่บัตรนี้เนี่ยถ้าประชาชนได้รับไปนะคะบัตรสวัสดิการเนี่ยจะมีอายุการใช้งานหลายปีนะคะต่อไปเมื่อมีการเพิ่มวงเงินก็อาจจะมีการอัพบัตรลงไปนะคะว่าในวงเงินแค่นี้ท่านเอาไปรูดบัตรนะคะซึ่งในส่วนของการรูดบัตรเนี่ยนะคะก็จะทำควบคู่ไปกับการใช้เครื่อง EDC ของรัฐบาลคือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยทำ MOU กับธนาคารนะคะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มธนาคารกรุงเทพ2กลุ่มนะคะซึ่งจะติดตั้งบัตรรูดบัตรรับรองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะในร้านค้าทั่วไปหรือส่วนราชการที่มีบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถไปรูดบัตรใช้จ่ายเงินกับบัตรนี้ได้นะคะซึ่งจะเป็นโครงการที่จัดทำควบคู่กันไปนะคะค่ะแล้วการลงทะเบียนในรอบนี้เนี่ยของขอนแก่นเราคาดหมายว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนถ้าในภาคของทั่วประเทศเนี่ยคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8.3 ล้านคนเป็น14ล้านคนซึ่งมากกว่าร้อยละ60เลยอะค่ะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยประชาชนยังไม่เห็นผลนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยคือมีเห็นผลมาจากรอบแรกแล้วนะคะก็มารอบสองคาดว่าประชาชนจะมีการตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนมากขึ้นนะคะมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นตัวเลขของขอนแก่นเนี่ยแน่นอนเลยค่ะก็จะอาจจะเหยียบ 300,000 ซะได้3นะคะค่ะพอเราลงทะเบียนตั้งแต่3เมษายนจนถึง15พฤษภาคมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหนยังไงคะวิธีการตรวจสอบรายชื่อเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะคืออันนี้คือกำหนดการที่แน่นอนแต่ว่าอาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะคะก็จะสามารถตรวจสอบตามเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบในที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีชื่อไปแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนแล้วชื่อหายชื่อหายท่านสามารถย้อนกลับไปที่หน่วยลงทะเบียนได้เลยนะคะเพราะว่าในขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนหลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเซ็นรับแล้วก็จะมีต้นขั้วนะคะฉีกให้กับท่านกลับไปเป็นหลักฐานว่าท่านมาลงทะเบียนที่นี่ถ้าข้อมูลหายท่านย้อนกลับไปที่หน่วยที่ท่านไปลงทะเบียนแล้วมาตรการในการป้องกันการทุจริตมีไหมป้องกันการกินหัวคิวอะไรต่างๆมีอันนี้วิธีการคือลงกับ
จ้าหน้าที่ท่านต้องถือสมาร์ทการ์ดเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องตัวต่อตัวมีการตรวจสอบกันกองที่ชัดเจนแล้วก็มาตรการการกินหัวคิวเนี่ยมีไหมถามว่าอันนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนนี่เป็นการกลั่นกรองที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการจัดสวัสดิการย้อนกลับก็จะเป็นสวัสดิการที่ลักษณะให้เป็นบัตรเพราะนั้นยังคิดว่ามันไม่มีช่องทางที่จะมันมีหัวคิวอีกแล้วเพราะว่าเจ้าของบัตรย่อมที่จะไปใช้จ่ายสวัสดิการของตัวเองใช่ไหมคะมันไม่มีช่องทางที่จะเป็นเงินสดออกมาเลยนะคะก็น่าจะสบายใจได้ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนแบบเก่าเป็นแบบใหม่สิใช่ไหมฮะทุกคนเลยใช่ไหมต้องเปลี่ยนบัตรสมาร์ทการ์ดทราบว่าบัตรสมาร์ทการ์ดตอนนี้ทางกรมการปกครองก็แทบจะไม่มีบัตรแบบเดิมค้างอยู่แล้วนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยมีบัตรสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีตกหล่นหรืออะไรนะคะประชาชนก็สามารถไปเปลี่ยนที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านได้เลยนะคะขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าในการลงทะเบียนเนี่ยขอให้ท่านเดินไปที่ใกล้บ้านท่านแล้วก็ในการเตรียมตัวของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะทางธนาคารเนี่ยนะคะอย่างธ.ก.ส.เขาก็เตรียมตัวที่จะลงไประดับหมู่บ้านลงไปรับลงทะเบียนถึงระดับหมู่บ้านเพื่อไม่ให้กระจุกในส่วนธุรกรรมของธ.ก.ส.นะคะส่วนธนาคารกรุงไทยก็เตรียมพร้อมโดยจะมีรถโมบายเคลื่อนที่มาประจำที่สารกลางด้วยนะคะในส่วนของธนาคารออมสินท่านก็เตรียมจัดสถานที่ไว้นอกอาคารเลยนะคะรอบๆอาคารเพื่อที่จะให้ไม่ให้ไปพันกับงานธุรกรรมปกติของท่านนะคะคือบริการงานนี้โดยเฉพาะเลยเตรียมรับมือเต็มที่นะคะในส่วนสำนักงานทางน้องใหม่ก็วางแผนในการดำเนินการไว้แล้วนะคะแล้วก็เรียนย้ำว่าประชาชนใกล้ที่ไหนขอให้ท่านไปที่นั่นถ้าไปทางจังหวัดนะครับท่านไปทางจังหวัดดูสารกลางหลังใหม่หรือหลังเก่าหลังด้านหลังเก่านะคะอยู่หลังเก่าอยู่หลังเก่าที่เดิมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสถานที่ของเราทันสมัยนะคะค่อนข้างจะเปิดตัวใหม่แล้วก็ทันสมัยนะคะแล้วก็สะดวกสบายชั้นหนึ่งค่ะด้านล่างที่เดิมใช่ไหมหลังเก่าค่ะหลังเก่าด้านล่างสุดนะคะก็เพิ่งจะมีการเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะสถานที่ของเราสะดวกสบายทันสมัยค่ะก็ถือโอกาสไปเยี่ยมคลังด้วยใช่ไหมคะค่ะในช่วงท้ายนี้มีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจจะไปลงทะเบียนเรียนเชิญค่ะค่ะฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไปลงทะเบียนนะคะสำคัญที่สุดคือขอให้ท่านเตรียมตัวล่วงหน้านะคะกรอกเอกสารไปให้เรียบร้อยและในส่วนของเอกสารจะมีรายละเอียดเยอะนะคะท่านไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะแล้วก็ศึกษาไปก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเตรียมบัตรประชาชนไปถ้าไม่มีประชาชนเจ้าหน้าที่จะไม่รับลงทะเบียนนะคะแล้วก็ขอให้ไปแต่เนิ่นๆอย่าไปรอจนใกล้วันที่15พฤษภาคมนะคะคือเอาเอกสารไปกรอกดีๆที่บ้านก่อนนะอย่างนี้ก่อนเพราะต้องสีหน้าใช่ไหมค่ะใช่ค่ะกรอกแบบสบายใจนะคะแล้วสงสัยก็ยังสอบถามได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้ามีปัญหาต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะที่ท่านไปแจ้งไว้แรกๆอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าเราไปแจ้งไว้ผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะช่วงเวลาที่ยังมีการลงทะเบียนอยู่คือวันที่3เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมท่านก็สามารถไปย้อนกลับไปขอแก้ไขข้อมูลได้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติแบบนี้นะคะได้ไปลงทะเบียนกันนะคะ3เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับทางรายการอีสานวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับท่านคลังจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณสุวรรณีสุขประวิทย์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษโพสพิษพร้อมด้วยท่านคลังจังหวัดขอนแก่นและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ